ข้อที่16นะครับข้อที่16บอกว่าฤดูของประเทศไทยนะครับเป็นผลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมที่นำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียผ่านทะเลอันดามันเข้ามาสู่ประเทศไทยทำให้ฝนตกชุกขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาลมที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นน้อยจากตอนเหนือของประเทศจีนเข้ามาบริเวณประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงข้อมูลแสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือนของประเทศไทยก็จะมีน้ำฝนปื๊บๆๆเขาบอกว่าจากข้อมูลข้างต้นประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนใดนะครับตะวันออกเฉียงเหนือคือลมที่นำอากาศเย็นเข้ามานะครับอันนี้นะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ดีนะที่เป็นข้อสอบการวิเคราะห์นะครับให้ข้อมูลมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาให้เราวิเคราะห์เช่นข้อมูลที่เขาให้ตรงนี้นะครับก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาลมที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นน้อยเราก็ต้องไปดูว่าข้อไหนที่เป็นลมที่มีอุณหภูมิต่ำแล้วก็ความชื้นน้อยนะครับแต่นี้เดี๋ยวครูขอพาดูตรงนี้เพื่อความชัดเจนนิดนึงนะครับคือลมมรสุมประเทศไทยเนี่ยจะมีอยู่หลักๆเนี่ยคือ2ลมอันแรกเนี่ยจะเห็นว่าลมชนิดแรกเนี่ยจะพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียตรงนี้นะครับแถวศรีลังกาพวกเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณทะเลดังนั้นบริเวณทะเลเนี่ยจะเกิดการระเหยของไอน้ำมากนะครับทำให้บริเวณเนี้ยจะพัดพาลมมรสุมหรือพัดพาพวกน้ำไอน้ำเนี่ยมาสู่ประเทศไทยทำให้บริเวณเนี้ยประเทศไทยถ้าได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อไหร่บริเวณเนี้ยจะเป็นฤดูฝนหรือว่าในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนตุลานั่นเองที่จะเป็นฤดูฝนนะครับส่วนในส่วนของลมที่เป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคือจะพัดพามาจากทางด้านประเทศจีนพวกเนี้ยพัดพามาเนี่ยนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นบริเวณประเทศจีนเนี่ยจะเป็นเทือกเขาแถวทิเบตอะไรพวกเนี้ยคือจะมีหิมะอยู่ทำให้บริเวณเนี่ยจะเป็นลมที่มีอากาศเย็นพัดลงมานะครับแล้วก็ความชื้นน้อยทำให้ประเทศไทยนั้นเราเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองคือในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกรานะครับอันนี้คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะทำให้เราเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพฤษภาถึงตุลาเนี่ยจะเป็นลมที่พัดพาเอาน้ำฝนมาทำให้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะครับตรงนี้ทีนี้ข้อนี้บอกว่าจากข้อมูลประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนใดเราต้องทราบทันทีเลยว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคือลมที่จะทำให้เกิดอากาศหนาวใช่ไหมครับในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงมกราเราก็ไปดูว่าเดือนไหนที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงแล้วก็ความชื้นน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่าเดือนที่ปริมาณน้ำฝนน้อยสุดเนี่ยก็คือในส่วนของเดือนมกราอุณหภูมินะครับก็จะเห็นว่าอุณหภูมิต่ำเนี่ยก็คือในช่วงของเดือนมกราแต่ในส่วนของธันวาเนี่ยนะครับยังมีก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับน้ำฝนเริ่มลดลงแล้วอุณหภูมิก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่มันไม่มีในช้อยนะครับช้อยที่เป็นไปได้ที่จะได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเดือนมกรานั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีนาไม่ใช่แน่ๆใช่ไหมครับมิถุนาก็ไม่ใช่แน่ๆกันยาก็ไม่ใช่แน่ๆนะครับเพราะว่าปริมาณฝนน้ำฝนเยอะเห็นไหมครับตรงนี้มีนาก็ไม่ใช่เพราะอุณหภูมิสูงเห็นไหมมิถุนาก็ไม่ใช่เพราะปริมาณน้ำฝนเยอะนะครับเขาเอาช้อยมาหนีนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนจริงๆแล้วเราเริ่มได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาแล้วล่ะนะครับที่ปริมาณน้ำฝนเริ่มลดลงเห็นไหมครับธันวาก็ยิ่งลดลงอีกนะครับอุณหภูมิก็เริ่มลดต่ำลงต่ำลงแต่เราจะได้รับอิทธิพลมากสุดก็คือในช่วงของเดือนมกรานะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับข้อนี้ถือว่าออกข้อสอบมาค่อนข้างดีให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์การอ่าน